สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันพระสบดีที่8กันยายน2022นะครับมาพร้อมกับฝนกระหน่ำกรุงเทพมหานครและก็หลายพื้นที่ในประเทศไทยนั้นเพื่อนยังไงก็ระวังตัวกันหน่อยนะครับขับรถไปไหนมาไหนเดินทางโดยสวัสดิภาพทุกคนทุกท่านเลยนะครับวันนี้ Fear and g r e e d Index อยู่ที่20จากเมื่อวานนี้24ลงมา4แต้มแต,ตลาดคริปโตก็ขณะผมอ่านข่าวอยู่นี้ยังเขียวขจีอยู่นะครับ ถึงแม้ว่า market cap ของตลาดเนี่ยตอนนี้ต่ำกว่า1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่มันดีตัวขึ้นมา3.4นั่นเพื่อนก็สายซิ่งระวังกันนิดนึงนะฮะมันก็ยังมีฟัดออกมาจริงๆเยอะแล้วก็ไม่ไม่ผสานกับความเขียวขจีของตลาดด้วยนั้นเพื่อนสายซิ่งต้องดูกระจกซ้ายกระจกขวา,ขาหน่อยนะฮะเ,เรื่องแรกเนี่ยจะมาเตือนเพื่อนสมาชิกเกี่ยวกับการ เก็บคริปโตวอลเล็ตกันนิดหนึ่งมันมีข่าวออกมาจากสหรัฐอเมริกาในรัฐเท็กซัสของการาป้นบ้านหรือการทุบบ้านปีนบ้านเข้าไปเอาตู้เซฟแล้วก็ดันไปเจอคริปโตวอลเล็ตแล้วก็ซีดเฟสด้วยนั้นเพื่อนคือประเด็นก็คือผมอ่านเจอเริ่มเยอะในหลายๆประเทศนะครับอ่านเจอในตาม Reddit ตาม Twitter เนี่ยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเรื่องปกติที่คนเก็บซีดเฟด้ว้ข้าง คริปโตวอลเล็ตนั้นเพื่อน uh, 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 เข้าใจว่าหลายคนที่เข้ามาในวงการและซื้อคริปโตวอลเล็ตเนี่ยคือเราอาจจะไม่เชื่อใจ Exchang e นะครับ not your key n o t your coin แล้วก็อีกหลายๆเหตุผลเรื่อง,องการโดนแฮกบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่อย่าลืมในเรื่องของภัยใกล้ตัวอย่างการโดนขโมยปีนเข้าบ้านนั้นเพื่อนแล้วก็ข่าวที่เกี่ยวกับการลักพาตัวการเรียกค่าถ่าอะไรประมาณนี้มันเริ่มเยอะขึ้นทุกวันในหลายๆประเทศนะฮะก็อยากให้เพื่อนเืนเนี่ยลองคำนึง ดูว่าถ้าเกิดวันนี้เรามีซีดเฟดข้าง wallet เนี่ยจริงจโจรไม่ต้องแบก wallet ไปด้วยนะจริงๆวอลเล l l e t หนักเปล่าเล่านะวิ่งกระช้าปิงกำแพงยากแค่เขาเอาซีดเฟดเราไปได้เนี่ยเพื่อนเเขาสามารถทําให้ชีวิตเราเรียกว่าหมดตัวภายในพริบตานะครับก็ยังไงระวังกันนิดนึงนะครับบริหารซีดเฟดกันให้ดีอาจจะ12คําแรกเก็บไว้บ้านคุณแม่อีก12คําเก็บไว้บ้านคุณแม่ยายก็ได้ถ้าความสัมพันธ์ยังดีอยู่นั้นเพื่อนก็ระวังกันนิดนึงนะครับ ข่าวแรกจะมาพูดถึงคุณ Michael b อ r ์รคนเดิมเจ้าเดิมที่ออกมา,าสร้างฟัดอีกแล้วนะครับแกออกมาตะโกนบอกว่าตลาดหุ้นและตลาดคริปโตเคอรเรนซีเนี่ยกำลังจะคราชซึ่งแกก็เคยพูดถูกมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทำกำไรมหาศาลในช่วงซับไพร e ์มอร์เ g e เพราะฉะนั้นมันก็มีหลายคนที่ฟังแกแล้วก็พยายามสร้างฟัดต์ต่อๆกันไปเป็นลูกโซ่นั้นเพื่อนก็ถึงแม้ว่าข่าวนี้มันอาจจะยังไม่พองตัวเท่าไหร่ แต่ก็ระวังฟัดของคุณไมเคิลเบอร์รีให้ดีนะฮะเพราะว่าอย่างที่เรียนคนเชื่อไกลเยอะแ้ะพยายามปล่อยฟัดแล้วถ้าเกิดตลาดมันเหมือนกับวิ่งลงภูเขามาทีนึงเนี่ยมันอาจจะมีการติดเทอร์โบโด้วยข่าวของแกนะฮะแกคือสัญ,ญลักษณ์ของแบร์มาร์เกและเคยทำเงินมหาศาลกับแบร์มาร์เกเพราะฉะนั้นแกเป็นหนึ่งในอินดิเคเตอร์ที่อาจจะเราอาจจะไม่กลัวแต่คนอื่นกลัวแล้เทขายนะฮะก็ ถ้าตามปฏิทินสุริยคติเนี่ยผมว่าแกอาจจะเกิดปีหมีก็ได้นั่นเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปมาพูดถึงทวีตของ Bitcoin Archive นะครับเขาบอกว่าประธาน SEC คุณแกรี่เกนเลอร์นะครับประธานกรอตสหรัฐอเมริกากล่าวว่า Exchange Coinbase Exchange FTX Exchange Binance และ Exchange อื่นๆเนี่ยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ SEC นะทวีตสั้นๆแบบนี้นะครับคือ ทวีตเนี้ยมันเหมือนกับเหมือนกับประธานกรตโตไม่ทราบว่าคือเหมือนกับแกไม่ชชวร์ว่าสรุปเนี่ยมันเป็นพื้นที่รับผิดชอบของแกหรือเปล่านั้นเพื่อนซึ่งตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาก็มีในเรื่องของปัญหาที่เราเคยพูดกันบ่อยครั้งนะครับในเรื่องของใครรับผิดชอบตรงไหน CFTC มีส่วนรับผิดชอบตรงไหนในเรื่องของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนอ่ executive order executive order ว่าด้วย cryptocurrency เนี่ยมันก็ค่อนข้างเดี่ยก้ำกึ่งว่า ใครควรจะดูแลอะไรนั้นเพื่อนซึ่งเสียงบนโซเชียลก็พูดกันหลายทฤษฎีนะครับบางคนก็บอกว่านี่ไงที่ยักษ์ใหญ่อย่าง Black Rock ทำอะไรผิดเนี่ยแกรี่ e กนเ e r ไม่เห็นพูดอะไรเลยหรือว่าพยายามกั้นกั้นน้ำไว้ให้ฝั่งของเพื่อนตัวเองหรือเปล่านั้นเพื่อนดูแลผลประโยชน์ให้ใครหรือเปล่านะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับในขณะเดียวกันนะครับมีข่าวดีออกมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะฮะ กับธนาคารที่ชื่อว่า C ีบ้ Bank เขาบอกว่าธนาคารนี้เป็นธนาคารที่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานกำกับดูแลของสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้เปิดตัวฟีเจอร์ e-staking a t service สำหรับสถาบันการเงินเพื่อให้สถาบันการเงินเข้าถึงการทำสเต็กกิ้อย่างง่ายดายผ่านแพลตฟอร์มของธนาคารโดยมีการเตรียมความพร้อมของระบบก่อน Ethereum Merge อีกด้วยนะครับ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนของสถาบันในตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลและโลกคริปโตเคอเรนซี rency, แห่งอนาคตนะครับสรุปง่ายๆข่าวนี้ก็คือธนาคารและสถาบันการเงินเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าสามารถเอาอีทไปสเตกกับซีบาแบงได้แล้วนะครับก็เห็นได้ชัดว่าสถาบันการเงินเข้ามาเตรียมความพร้อมและเขาเตรียมความพร้อมในช่วงที่ฟัดมันเต็มตลาดในช่วงที่ ข่าวไม่ดีมันแบบน้ําถึงคอนั้นเพื่อนเช่นกันในช่วงที่ฟัดมันน้อยในช่วงที่มีแต่ข่าวดีเนี่ยเขาก็เตรียมเทนะฮะมันก็เป็นกุสโลบายเดิมๆนั้นเพื่อนไม่เคยเปลี่ยนแปลงยังไงจับเทรนดให้ดีนะครับต่อไปสั้นๆนะครับจะมาพูดถึง shopping.io shopping.io เนี่ยเป็นเว็บไซต์ e-commerce ที่เป็นตัวกลางในการให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อของออกับเว็บไซต์อย่าง Amazon eBay Walmart h ฮมโปรโฮมดีโปขอไป h โฮ e p ปรนี่ของไทยโฮมดีโป t ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็มีอีกหลายล้านนั่นเพื่อนซึ่งเราสามารถซื้อได้ด้วยคริปโตเคอเรนซีกว่า200สกุลเงินดิตอนนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเขามีโปรโมชั่นฉลองเปิดเว็บไซต์ใหม่ใครที่ใช้เหรียญ V Chain w e e เนี่ยในการซื้อของเนี่ยเขาจะให้คืนเหมือนกับแคชแบ็ก k 20%นะครับแต่เขาจะคืนเป็น Shop โทเคน ก็มีหลายเหรียญที่ร่วมโปรโมชั่นนี้นะครับรู้สึกว่าซาลิก้าก็อยู่ในนั้นด้วยนั่นเพื่อนใครสนใจลองเข้าไปติดตามบน Twitter นะครับของ s h o p p i n g .io เขาส่งของถึงไทยด้วยนั่นเพื่อนยังไงก็จะเลือกซื้ออะไรก็เลือกซื้อให้ดีนะฮะอาจจะบางทีซื้อของพวกสินค้า,าไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยบางทีมันไปติดศุรกา,กากรนะครับแล้วไปสนีอาจจะโทรมาเรานึกว่า call center แล้วไปด่าเขาก็ได้นั่นเพื่อน เอาละวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับอย่างที่เรียนนะครับตอนนี้ก็ฝนตกรถติดไปไหนมาไหนก็ระวังกันหน่อยนะครับบางทีน้ําท่วมขังเนี่ยเพื่อนๆเราอย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ลงทุนกับเหรียญลู n a คลาสสิกนะครับหลายต่อหลายคนคอมเมนต์เข้ามาเนี่ยรู้ได้เลยว่าพิมพ์ไปยิ้มไปนั่นเพื่อนทั้งนี้เวลาผมพูดถึงเหรียญไหนเนี่ยไม่ได้หมายถึง ผมไม่ได้หมายความว่าผมโปรโมทเหรียญน,นั้นหรือถ้าผมไม่พูดถึงก็ไม่ได้หมายความว่าผมไม่เห็นด้วยกับเหรียญน,นั้นนั้นเพื่อนอย่าคิดอย่างนั้นนะฮะผมพยายามวางตัวเป็นกลางแล้วก็เอาข่าวที่มันมีการพูดถึงเยอะๆข่าวที่ถูกโหวตเยอะๆเนี่ยมาแบ่งปันมาเล่าสู่กันฟังสไตล์เพื่อนคุยกันนั้นเพื่อนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม